ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์หลังเห็นเลดี้ปรางขึ้นเวทีใหญ่ระดับประเทศเป็นนักร้องนักแสดงมากความสามารถอีกคนของวงการบันเทิงสำหรับปรางกันนะรันวงขจรไกลนอกจากผลงานแสดงละครแล้วในตอนนี้ปรางยังหันมาเอาดีในเรื่องของการร้องเพลงอีกด้วยค่ะอย่างล่าสุดปรางได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องหนุ่มไททันบนเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่าง Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับทั้งหอได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเลดี้ปรางปรากฏตัวด้วยเสื้อเอวลอยกระโปรงสั้นสวมใส่รองเท้าบูทยาวทำให้เห็นช่วงขาและหุ่นสุดเพอร์เฟกต์นอกจากชุดเสียงร้องของเธอก็มีหลายคนเข้ามาชื่นชมและหลังจากมีผู้ใช้ TikTok ได้นำคลิปของสาวปรางกนรันขึ้นร้องเพลงบนเวทีมาโพสต์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์กันถึงเรื่องชุดและเสียงร้องของนักแสดงสาวนี้เป็นจำนวนมากในหลายคนบอกว่าร้องเหมือนเสียงไม่ออกหรือบางคนบอกว่ากระโปรงที่ใส่มันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ทรงเกินไปซึ่งนอกจากจะถูกวิจารณ์ในเรื่องของชุดไปแล้วปรางยังถูกชาวเน็ตบางคนวิจารณ์ในเรื่องเสียงร้องเพลงอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเสียงร้องก็มีหลายคนเข้ามาขานว่าเลดี้ปรางจริงๆแล้วเธอคือนักแสดงไม่ใช่นักร้องมืออาชีพแต่อย่างใดทำได้ขนาดนี้ก็ดีเยี่ยมแล้วและหากฝึกต่อจะได้ร้องดีกว่านี้แน่ๆและขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ